สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้บายนิตยาสำหรับคลิปนี้เป็นต้นไม้มงคลบ้านมงคลที่ชื่อเศรษฐีรวยไม่เลิกก็จะมาดูพระคาถาที่จะใช้รดน้ำว่านเพื่อขอความโชคดีขอความเป็นสิริมงคลนะคะก็ลักษณะของต้นเศรษฐีรวยไม่เลิกก็จะมีลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นหัวกลมๆคล้ายหอมหัวใหญ่แต่มีลักษณะที่เล็กกว่าหอมหัวใหญ่นะคะใบหนานุ่มจัดอยู่ในประเภทอวบน้ำนะคะออกดอกรับโชคใบจะมีลายจุดทั่วทั้งใบนะคะโคนใบสอบปลายใบเรียวแหลมชอบดินร่วนมีอินทรีย์วัตถุแสงแดดรำไรนะคะน้ำปานกลางตัวนี้คือเศรษฐีรวยไม่เลิกชอบก็มาดูพระคาถาที่จะใช้ในการรดน้ำนะคะให้ตั้งนะโม3จบแล้วตามด้วยนะโมพุทธายะ3จบ5จบ9จบก็ได้นะคะวันนี้พี่นิดจะท่อง3จบนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังก็นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะแล้วเราจะรดน้ำลาดลงไปหรือในขณะที่รดน้ำก็ท่องไปด้วยหรือก่อนรดน้ำท่องนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ3จบแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือในแบบแรกแบบที่1นะคะต่อมาก็มาดูพระคาถาในแบบที่2ก็คือพระคาถามหาโชคลาภในการรดน้ำว่านเศรษฐีรวยไม่เลิกนะคะก็ให้ตั้งนะโม3จบนะคะแล้วท่องว่านะมามีมามหาลาภาอิติพุทธสะสุวรรณังวาระชะตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิอาคัจฉายะอิติมีมานะมามิหังตัวนี้จะท่อง3จบ5จบ7จบก็ได้อีกเหมือนกันนะคะจะท่องในขณะที่รดน้ำว่านก่อนรดน้ำว่านหรือกำลังรดน้ำว่านใช้ได้เหมือนกันนะคะเป็นพระคาถามหาโชคลาภเรียกโชคลาภเงินทองยิ่งท่องเยอะยิ่งเป็นสิริมงคลนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้มาบอกพระคาถาที่ใช้ในการรดน้ำว่านก็ลองท่องกันดูนะคะช่วยเสริมสิริมงคลตัวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความสุขเฉพาะบุคคลนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆคนทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ